การเก็บรักษากาแฟที่คั่วแล้วไม่ว่าจะอยู่ในรูปเมล็ดหรือผงควรถูกจัดเก็บอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของกาแฟเอาไว้และไม่ว่าเราจะใช้เมล็ดกาแฟดิบที่ดีจากแหล่งไหนคั่วด้วยเทคนิคที่ดีเพียงใดคุณค่าและรสชาติของกาแฟพร้อมจะถูกทำลายจากการจัดเก็บอย่างผิดวิธีศัตรูตัวสำคัญของกาแฟคืออุณหภูมิความร้อนแสงแดดและออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศน้ำมันหอมของกาแฟนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำดังนั้นจึงไวต่อไอน้ำในอากาศในขณะที่ความร้อนและออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานี้กาแฟที่ถูกความชื้นในอากาศทำลายจะมีกลิ่นหอมน้อยลงเมื่อนำมาชงจะมีรสชาติเหมือนกาแฟเก่าเก็บไว้นานและจางกว่าปกติเราควรเก็บกาแฟในภาชนะที่ปิดสนิทหรือภาชนะสูญญากาศซึ่งทำจากแก้วหรือเซรามิกเคลือบเงาไม่ควรเป็นภาชนะโลหะหรือพลาสติกเพราะกาแฟจะดูดกลิ่นพลาสติกหรือโลหะเอาไว้และควรเก็บให้พ้นจากแสงแดดและความร้อนหากมีความจำเป็นที่ต้องเก็บกาแฟไว้นานกว่า2สัปดาห์หรือ1เดือนควรนำกาแฟนั้นเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็นโดยจัดแบ่งเป็นส่วนๆตามความต้องการใช้ในแต่ละครั้งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีกาแฟแก้วโปรดแสนอร่อยไว้ดื่มอยู่เสมอ